ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสีไปนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะยังเหลืออีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้คุยกันนะครับที่ก็ยังไม่ได้บอกออกไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาแชร์เรื่องของการเลือกซื้อสีนะจริงๆอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับก็จากที่เคยซื้อสีและใช้สีมาเนี่ยนะปัญหาที่เจอคือเวลาไปซื้อสีเนี่ยจะเจอซื้อสีซ้ำซ้อนนะทีแรกก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเป็นการซื้อสีซ้ำซ้อนวันนี้ก็เลยจะเอามาเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาบอกกล่าวนะเล่าขานให้กันได้รับรู้นะครับเพื่อจะเป็นทริคนะเล็กๆเอาไปใช้ในการที่เราจะซื้อสีไม่ต้องเสียเงินเยอะนะก็วิธีการนะหรือว่าหลักการสังเกตนะสำคัญเราจะต้องรู้จักพิกเมนต์ก่อนนะฮะพิกเมนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวย่อนะฮะแต่เฉดมันเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวเลขกำกับนะครับอย่างเช่นสีแดงนะตัวนี้นะครับสีแดงตัวนี้นะครับมันเป็นตัวนี้เป็นพิกเมนต์ผสมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าทำไมผมจึงบอกว่าเป็นการเลือกสีซ้ำซ้อนนะครับยกตัวอย่างนะอย่างสองสีนี้เลยนะครับอย่างสองสีเนี่ยอย่างสองสีเนี่ยนะครับสองสีเนี่ยสีหนึ่งเป็นออกสีม่วงนะม่วงอมแดงนะครับอีกสีหนึ่งเป็นสีออกชมพูนะครับทีนี้ผมใช้สีเนี่ยมาตั้งนานละนะแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วผมซื้อแค่สีนี้สีเดียวผมก็ได้สีนี้มาด้วยนะเพราะว่าอะไรอันนี้สีตัวนี้เนี่ยเป็นพิกเมนต์เดียวตัวนี้นะครับมันคือเป็นชื่อของมันนะครับก็เป็น transparent transparent magenta นะครับ transparent magenta นะครับซีรีส์3พิกเมนต์ของมันก็เบอร์ P R 122 P R จริงๆนะฮะมันย่อมาจากเป็นพิกเมนต์ red นะก็คือเป็นสีแดงนะฮะมันมาจากสีแดงเบอร์122นะครับแต่พอมันมาเขียนชื่อเป็นมาเจนต้าเห็นไหมครับนั้นชื่อเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะมันอาจจะแตกต่างกันไปถ้าผสมกับสีตัวอื่นนะฮะแต่พอมาตัวเป็นตัวนี้เป็นพิกเมนต์ผสมมันก็เอาตัว PR เบอร์122เนี่ย122เนี่ยนะครับมาผสมสีขาวนะเบอร์6ก็คือ PW เบอร์6ก็เป็นพิกเมนต์ไวท์เป็นไทเทเนียมเนี่ยนะครับเป็นไทเทเนียมเบอร์6ก็คือ PR เบอร์122บวกกับ PW เบอร์6นะฮะมันก็ได้เป็นสีตัวใหม่มันก็เขียนชื่อใหม่ขึ้นมานะแล้วพอเราไปดูในชาร์ตสีนะมันก็จะแตกต่างกันเราก็จะเลือกสีซื้อสีสวยๆแต่หารู้ไหมว่าเราซื้อสีนี้สีเดียวโอ้โหเนื้อสีก็เข้มนะเข้มกว่านะเนื้อสีเข้มกว่าดียังไงอย่างเช่นเราชอบสีนี้แต่เราจะอยากจะให้มันเข้มขึ้นนะเราอยากจะให้สีเนี่ยแต่เข้มขึ้นมันไม่ได้ละเพราะมันผสมขาวละนะแต่ตัวนี้เนี่ยทำได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆในการที่จะเลือกซื้อสีนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อสีผสมขาวมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยสีอ่อนๆนะฮะผมก็ซื้อมาตั้งเยอะแล้วนะฮะรู้ไหมว่าจริงๆซื้อสีเข้มๆตัวเดียวแล้วมาผสมขาวเองเนี่ยโอ้โหได้เฉดเยอะกว่าที่เราไปซื้อสีแต่ละสีมาซะอีกอันนี้แค่ผสมขาวนะฮะมันยังมีอีกนะครับอีกตัวนึงนะมาดูนะฮะไอ้3ตัวนี้นะไอ้3ตัวนี้นะฮะ3ตัวนี้เนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้วนะสีที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สีตัวนี้นะก็คือเป็น Deep Violet นะ Deep Violet เนี่ยมันจะเป็นพิกเมนต์ผสมนะมันผสมระหว่างตัว PR เบอร์122ก็คือตัวเมื่อกี้แหละก็คือตัวเดียวกันเนี่ยนะก็คือตัวเดียวกับโจซอนย่าเลยเห็นไหมฮะนะ PR เบอร์122ผสมกับ P เบอร์19นะฮะก็คือเป็นพิกเมนต์ไวโอเลตเบอร์19นะมันถึงจะเป็นตัวนี้ที่มันบอกชื่อว่า Deep Violet
ท้ที่จริงแล้ว2สีนี่คือตัวไหนนะ2สีนี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็น PR เบอร์122นะฮะซึ่งสีตัวนี้นะเว้ย PR เบอร์122กับตัวนี้ PV เบอร์192ตัวนี้ผสมกันก็ได้ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะไอ้2ตัวนี้เป็นพิกเมนต์เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อสีหรือการดูพิกเมนต์นะฮะเพราะบางทีเราซื้อพิกเมนต์ซื้อสีเนี่ยตัวเดียวกันเลยแต่หลายเฉดนะอย่างเราซื้อส้มอย่างเงี้ยนะสีส้มเนี่ยเราชอบสีส้มเราเคยสังเกตไหมบางคนไปซื้อสีเลือกไม่ถูกเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยเพราะสีส้มมีตั้งหลายเฉดจริงๆแล้วองค์ประกอบสีส้มก็คือเหลืองกับแดงนะฮะเหลืองกับแดงนี่ส้มมันก็มีตั้งหลายเฉดใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเรารู้องค์ประกอบตัวสีสมมติสีส้มสีหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติสีส้มตัวนี้นะครับเราชอบสีส้มตัวนี้นะแต่เราอยากได้สีส้มตัวนี้หลายๆเฉดนะฮะเราก็ไปดูว่ามันเป็นพิกเมนต์เดี่ยวหรือว่าพิกเมนต์ผสมนะถ้ามันเป็นพิกเมนต์ผสมเราก็ไปซื้อพิกเมนต์ที่มันผสมขึ้นมาเป็นตัวนี้มีตัวอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับนะไม่รู้จะยากไปหรือเปล่าสำหรับคนเพิ่งเริ่มเขียนรูปนี่อาจจะยากไปแต่สำหรับคนเขียนรูปมาสักพักนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเอาไว้เลือกซื้อสีเวลาเราไปดูชาร์ตสีกันนะครับนะอันนี้ก็คลิปนี้ไว้แค่นี้สั้นๆนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้า